สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวหมอปลาบุกวัดดังเจอเจ้าอาวาสซุกศรีกาพีคสุดโชว์ใช้ที่คาดผมผู้หญิงอ้างของตัวเองวันที่9กุมภาพันธ์2565หมอปลามือปราบสัมภเวสีได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจขณะเดินทางบุกกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรกจังหวัดสมุทรปราการโดยพบว่าในกุฏิเจ้าอาวาสมีสีกาอยู่ด้วยหลังได้รับเรื่องร้องเรียนถึงพฤติกรรมดังกล่าวจากชาวบ้านจึงวางแผนปิดล้อมโดยเพจเฟซบุ๊กข่าวสารเมืองปราการ V2ได้รายงานว่าหมอปลาพร้อมชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดล้อมกุฏิเจ้าอาวาสเมื่อเปิดประตูพบผู้หญิงคนหนึ่งหลบอยู่ใต้บันไดอยู่ในสภาพสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อใช้จีวรคลุมตัวนอกจากนี้ยังพบขวดสุราที่เจ้าอาวาสให้การว่าเอาไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระหว่างรื้อค้นในห้องนอนพบที่คาดผมผู้หญิงเจ้าอาวาสจึงหยิบมาคาดโชว์อ้างว่าเป็นของตัวเองเอาไว้คาดเพื่อรักษาอาการปวดหัวผู้หญิงที่หลบอยู่ใต้บันไดนั้นแอบเข้ามาในขณะที่ตนไม่อยู่ขณะที่เพจดังหมายจับกับบรรจงก็ได้มีการโพสต์ภาพเจ้าอาวาสคาดผมพร้อมกับข้อความว่าหมอปลาพาสื่อบุกกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรกจังหวัดสมุทรปราการระหว่างรื้อขนตู้เสื้อผ้าพบที่คาดผมผู้หญิงอยู่ข้างตู้เย็นเจ้าอาวาสบอกว่าผมเอาไว้คาดหัวกลัวไม่เชื่อก็เลยคาดโชว์ซะเลยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ